Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2024ซีรีส์เตรียมหัวใจสู่เพนเทคอสต์วันที่3การเตรียมตัวสำหรับเพนเทคอสต์พระธรรมเลวีนิติบทที่23ข้อที่15ถึงข้อที่16กล่าวว่าตั้งแต่วันรุ่งขึ้นจนถึงวันสะบาโตจงนับให้ได้ครบ7สัปดาห์เต็มๆคือนับจากวันที่พวกเจ้านำพืชผลรุ่นแรกเข้ามาทำพิธีโบกถวายเป็นต้นไปนับไปให้ได้50วันจนถึงวันถัดจากวันสะบาโตที่7แล้วเจ้าจงนำเมล็ดใหม่มาถวายแด่พระยาเวห์เป็นธัญบูชาชาวูโอตหรือเพนเทคอสต์คือเทศกาลแห่งความคาดหวังชาวยิวในปัจจุบันนับโอเมอร์หรือการออกเสียงนับวันในช่วงหลังเทศกาลปัสกาตลอด49วันจนถึงวันที่50ซึ่งเป็นวันเพนเทคอสต์พระเยซูทรงบอกสาวกของพระองค์ให้รอคอยอยู่โดยไม่ให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มการรอคอยทั้งสองอย่างนี้มีการคาดหวังเกิดขึ้นชาวยิวที่เคร่งศาสนาในปัจจุบันจะใช้เวลาทั้งคืนในวันเพนเทคอสต์ตื่นขึ้นมาอ่านพระคัมภีร์โทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือนางรูธเพราะเป็นเรื่องราวของการเก็บเกี่ยวอันงดงามซึ่งตรงกับช่วงเวลาของวันเพนเทคอสต์พอดีพวกเขาทำเช่นนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าในวันเพนเทคอสต์ครั้งแรกพวกเขาล้มลงในการคาดหวังและหันไปนับถือรูปเคารพและเล่นสนุกสนานมีบรรยากาศแห่งความคาดหวังเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลเพนเทคอสต์ว่าพระเจ้านั้นจะทรงประทานบางสิ่งแก่ประชากรของพระองค์เช่นเดียวกับที่ทรงประทานกฎบัญญัติและประทานพระวิญญาณแก่เราอาจเป็นไปได้ว่าสาวกชาวยิวของพระเยซูทั้ง120คนที่ห้องชั้นบนในกิจการบทที่2นั้นกำลังรอคอยพระเจ้ามาตลอดทั้งคืนการนับวันของชาวยิวไม่เหมือนกับเราวันของเขาเริ่มต้นและสิ้นสุดลงเมื่อพระอาทิตย์ตกดินดังนั้นพวกเขาอาจอยู่ที่ห้องชั้นบนเพื่อเฝ้าระวังอธิษฐานวิงวอนและอ่านพระวจนะตลอดทั้งคืนสาวกชาวยิวทั้ง120คนนี้กำลังรื้อฟื้นความคาดหวังที่จะได้รับกฎบัญญัติแต่ขณะเดียวกันในฐานะสาวกของพระเยซูพวกเขาก็กำลังรอคอยที่จะได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่4ถึงข้อที่5กล่าวว่าขณะพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรานั่นก็คือยอห์นให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ขณะที่เราเตรียมตัวสำหรับเทศกาลเพนเทคอสต์ให้เราตระหนักว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการเวลาฤดูกาลและเทศกาลเทศกาลเพนเทคอสต์ของคริสเตียนเกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วและทำให้เทศกาลเฉลิมฉลองในพันธสัญญาเดิมนั้นได้รับการเติมเต็มให้สมบูรณ์วันนี้เราจึงไม่ต้องคอยท่าที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกต่อไปเพราะพระองค์ได้ทรงเทลงมายังเราเรียบร้อยแล้วเราสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาแต่ให้เราเตรียมพร้อมที่จะรับความสดใหม่จากพระเจ้าในเวลานี้ขณะที่เราใคร่ครวญถึงเพนเทคอสต์ลองคิดเล่นๆว่าเป็นไปได้ไหมว่าการเสด็จกลับมาครั้งที่2จะเกิดขึ้นในวันเพนเทคอสต์พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเราให้เราคาดหวังที่จะรับบางสิ่งจากพระเจ้าแห่งเทศกาลเพนเทคอสต์ด้วยกันสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เราคาดหวังจะเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นในเพนเทคอสต์นี้มีพื้นที่ใดของชีวิตที่เรายังไม่เห็นการเติมเต็มจากพระวิญญาณของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงให้เราได้สัมผัสและมีประสบการณ์ในพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเราเสมอขอทรงเปิดเผยให้เราได้สัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับรู้และสังเกตเห็นสิ่งที่พระองค์กำลังทรงทำในชีวิตของเราขอทรงเปลี่ยนจากความคาดหวังให้กลายเป็นความจริง
ขอทรงให้การเฝ้ารอคอยของเราจะได้พบคำตอบคือได้พบพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของพระพรทุกอย่างในชีวิตเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน